เด็กน้อยเด็กน้อยก็แปลว่าเด็กน้อยอีลาลีลาเป็นเด็กน้อยอยู่สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะสู่เพจสีน้ำสาวพื้นไทยนะคะที่มีทุกคนนะคะมาเฮนโฮภาษาพื้นไทยดีกว่าวันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศสักหน่อยนะคะยูเฮิร์นไมค์เอสโอยูใส่นอกนะคะบอบอกโอเคบอกยอมตื่นนะคะวันนี้เดี๋ยวมาเรียนรู้ห้าคำคือกาวนะคะคำแรกเลยนะกันเริ่มนะคะเอสโออ่ะเริ่มเร็วแท้วันนี้ห่างหายไปนานหน่อย EP แต่ว่าพูดภาษาพูดไทยเนาะยังต้องขออภัยหลายๆนะคะมาแล้วนะคะคำแรกเลยก็คือคำว่าดิกน้อยอ่ะเคยได้ยินอยู่คำว่าดิกน้อยคือแปลว่าอย่างดิกน้อยนะฮินิก็แปลว่าเด็กน้อยนั่นเองนะคะทุกคนเคยได้ยินไหมคะดิกน้อยนี่นะคะนี่คำที่สองก็คือคำว่าโค้งนะคะโค้งนะที่นี่นี่ก็คือแปลว่าคนโค้งคือโค้งแท้จริงๆนะโค้งก็คือแบบว่าเลวนิสัยไม่ดีแบบว่าเป็นตะแพงไว้คือโค้งแพ้มือนี้อย่างสินะก็คือแบบไม่น่ารักนิสัยไม่ดีเลยเลวหรืออะไรแบบนี้ค่ะทุกคนอันนี้คำที่สามคำว่าลำไรโอ้ยคือลำไรนะวิลาแท้นะคะอย่าลำลิลำไรร้ายนะคะลำไรนะที่นี่แปลว่าสนใจคือให้ความสนใจร้ายเป็นพิเศษก็จะแปลว่าลำลิลำไรประมาณนี้ค่ะลำไรแปลว่าสนใจแบบนี้คำที่สี่ก็คือคำว่าสไลอ่ะอย่าสไลไปวีได้บอสไลนะที่นี้นี่คือแปลว่าจมหรือพ่นก็คือสไลนั่นเองนะคะเป็นคำที่ห้าคำว่ากระไสโอ้ยกระไสเถอะเนาะอันนี้นะกระไสนะที่นี้นี่ก็แปลว่าอยากได้อยากมีมีความต้องการก็คือกระไสนั่นเองอ่ะสรุปก็คือมี5คำคำแรกก็คือคำว่าเด็กน้อยเด็กน้อยก็แปลว่าเด็กน้อยอีลาลีลาเป็นเด็กน้อยอยู่เสียงล้อเด็กน้อยคำที่2ก็คือคำว่าโขงโขงก็คือเฮ้ยเลวมากนิสัยไม่ดีเลยคนโขงอะไรคำที่3ก็คือคำว่าลำไรลำไรก็แปลว่าสนใจนะคะอีลาลำไรดินะคะก็คือสนใจ FC สิลำไร FC ได้ก็เสียนะคะวันนี้คำที่4ก็คือคำว่าสไลสไลเนี่ยคือจมเลยแบบจมด่าเนี่ยนะคะคือสไลคือแบบคือได้ยินเขาว่ากันว่าสไลใบบีคือจมแห้งเลยนะคะอันนี้คำที่5คำว่ากระไซนะคะก็คืออยากมีอยากได้หรือว่ามีความต้องการนั่นเองนะคะวันนี้ก็มี5คำสั้นๆมาฝาก FC น้องไหนก็ฝากกดไลค์แล้วกดติดตามเพจเสริมสาวให้ด้วยจ้าเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าได้ค่ะเพื่อนค่ะสบายดีเด้อบ๊ายบาย นี่ค่ะทุกคนบรรยากาศนะอีลาอยู่ที่เชียงคานนั่นเองนะคะพีเอฟซีถามว่าอีลาอยู่เซนอ้อนค่ะอีลาอยู่เชียงคานนะคะ